าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องกดเลยครับผมครับสวัสดีครับผมกันแมนเกมชานัลนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับเกม7 Day to Die ในพาร์ทที่4วันที่4นะครับผมเอ้ยก่อนอื่นเดี๋ยวหาของกินก่อนดีกว่าเอ้ยรู้สึกว่าจะหิวข้าวนะครับผมเอ๊ะเดี๋ยวดูซิมีอะไรกินบ้างปึ๊บนี่ผมเอาอาหารเก็บเอาไว้ตรงนี้นะฮะว่าแล้วก็จัดไปก่อน1ตะป๋อนเฮ้ยเรียบร้อยโอเคเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเสียงอะไรวะอยู่ข้างล่างเฮ้ยอ๋อนี่ไงก็ผมซอมบี้ว่าแล้วก็จัดไปสิครับผมเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเงียบมะเงียบสนิทสิครับตายอีกวะปึ๊บเฮ้ยยางครับผมเฮ้ยสงสัยต้องอีกเม็ดเอ้ยอีกเม็ดนึงโอเคเรียบร้อยครับผมเออมาเดี๋ยวจะรอให้ถึงเวลาเช้ามากกว่านี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะออกไปฟาร์มของกันต่อนะฮะแล้วผมก็จะใช้บ้านหลังนี้นะครับผมเป็นที่เก็บของก่อนแล้วกันนะเรียกว่าเป็นฐานบัญชาการชั่วคราวนะครับผมปุ๊บเฮ้ยเสียงอะไรมันโคมคามวะมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเฮ้ยได้ยินแต่เสียงครับผมแต่ว่าไม่เจอตัวโอเคครับผมใกล้เช้าละปะออกลุยเลยดีกว่าจุ๊บไหนอยู่ไหนใครมาทุบบ้านเฮ้ยปุ๊บเช้าพอดีเฮ้ยหมาดำเฮ้ยหมาดำเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไอ้นี่มันแสบมากนะครับผมแม่งร้ายกว่าซอมบี้นะไอตัวเนี้ยต้องเก็บก่อนเปี้ยมาอะไรซิกแซกอ่ะซิกแซกอ่ะนี่โอเคเรียบร้อยมาปึ๊บบรรจุกระสุนโชเดะไหนว่าซอมบี้ผมได้ยินเสียงอยู่ครับผมนี่ไงล่ะคุณพี่คุณลุงข้างบ้านนี่เองโอเคยางหัวแตกไปเด้หัวแตกไปเด้ยังมีเสียงอยู่นะครับผมไปว่าน่าจะมีอีกหนึ่งตัวอยู่ไหนวะหาก่อนเฮ้ยยืนทำอะไรอยู่แม่สาวน้อยมาเด้นี่แหละครับผมคบเพลิงอะไรกันตายมะไม่ตายหรอครับไม่ตายหรอครับผมก็ตอกหน้าเข้าไปเด้เฮ้ยตรงนี้มีแคมป์ว่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนปึ๊บมองซ้ายมองขวามีหมาป่าเปล่าไอ้แคมป์แบบนี้มันชอบมีงูนะครับผมหรือไม่ก็หมาป่านะฮะเฮ้ยขนนกว่าอยากได้แต่ว่าของเต็มเฮ้ยแล้วผมจะแบกของมาทำไมเยอะแยะวะเนี่ยเฮ้ยมีซอมบี้นี่แน่อันนี้ตายแล้วตัวนี้ตายแล้วผมรู้ว่าแกอยู่ข้างในไงออกมาแล้วไอ้เด็กน้อยซื่อเหลืออีกแล้วนี่แน่โชเดนี่แน่ตายมะยังอีกดื้อด้านโอเคโชมีมั้ยโอเคครับผมตรงนี้เคลียร์นะไอ้พวกงูเหลือมันหายไปไหนกันหมดวะเกมนี้อะโชเดะเฮ้ยตรงนี้มีโต๊ะเคมีครับผมเดินเซปึ๊บโอ้โหอยากจะเก็บอ่ะนะแต่ว่ามันของมันเต็มตัวครับผมปึ๊บเฮ้ยแก้วน้ำนี่อันนี้จำเป็นมากครับผมไว้ต้มน้ำอันนี้ต้องเอาอันนี้โยนทิ้งไปเลยนี่ครับผมแล้วก็ยาเม็ดเขียววิตามินมาปึ๊บโถเว้ยลูกนี้แม่งเอาของเก็บไว้ที่บ้านดีกว่าครับผมของจะได้โล่งตัวนะฮะจะได้เก็บของไปได้เยอะเฮ้ยเฮ้ยมีกระเป๋าซ่อนอยู่อะไรฮะเฮ้ยเบอร์รี่เอาน้ำนี่เก็บมาก่อนปั๊บเบอร์รี่ก็กดกินไปเลยครับผม4เม็ดเน้นๆเฮ้ยก็คือตอนแรกไม่ได้กลับมาออกมาฟาร์มไงเดินหาซอมบี้รอบบ้านอยู่ก็ผมเดินไปเดินมาเจอแคมป์เฉยเลยลูกนี้เอาของเก็บไว้ที่บ้านก่อนดีกว่าเฮ้ยแต่ว่าการที่เราออกมาแบบนี้แล้วก็ได้แก้วน้ำหนึ่งอันนะครับผมเอามาต้มน้ำอันนี้ไหนดูซิอะไรโอ้โหอาหารตะป่อนอันนี้ก็ต้องเอานะเนี่ยเดี๋ยวกันนะเอาอะไรทิ้งดีวะเอาอะไรทิ้งดีวะเฮ้ยอิบมาเอ้ยผมว่าใช่แล้วล่ะในพาร์ทนี้เราต้องรีบสร้างบ้านแล้วล่ะต้องรีบเคลียร์ตัวเองครับผมด่วนเลยกดกินอันนี้ก่อนปุ๊บมากินของเก่าของใหม่เข้าครับผมชมแอปนี่กระป๋องก็ทิ้งไปแล้วก็โอ้โหเสื้อหนังใส่มาก่อนครับผมกระสุนปืนจัดมาปึ๊บไหนดูซิปึ๊บมันเป็นชุดเกราะเว้ยมันเป็นเกราะหนังครับผมแล้วก็กระสุนปืนเฮ้ยอันนี้ต้องเอาของแต่งครับผมเอาใส่เลยดีวะใส่มีดดีกว่ามั้ยใส่ไปก่อนครับผมกด modify เฮ้ยช่องใส่มันเต็มว่ะน่าเสียดายครับผมเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะต้องเอาอะไรออกก่อนแล้วก็เอานี้เข้านะครับผมแล้วก็กด modify ปึ๊บมาเอาเป็น modify แม่กระบองแล้วกันครับผมอันนี้เหรอเอานี้เข้าแทนดีกว่าผมว่า
เพิ่มดาเมจครับผมโอเคแม็กกาบองจะได้โหดมากกว่าเดิมนะฮะแล้วมีดล่ะมีดแล้วก็โมดิฟายนะครับผมแต่ว่าไม่มีช่องเก็บของว่าต้องทิ้งอะไรบางอย่างอีกแล้วทิ้งอะไรแหละเอ้ยเราก็เป็นคนขี้งกซะด้วยสิเฮ้ยมันเสียเวลาก็ตรงนี้แล้วครับผมชีวิตผมเฮ้ยอะเอาอันนี้ไปก่อนแล้วกันอันนี้ฝากไว้เดี๋ยววันหลังค่อยไปเอานะครับผมในตู้มีกางเกงว่าแล้วก็กดใส่เลยฮะปึ๊บนี่มันก็ต้องดีกว่าของเดิมอยู่แล้วตัวเก่าก็ฝากเอาไว้ก่อนนะเออให้ตายเถอะไหนโอเคครับผมคิดว่าน่าจะเคลียร์นะครับผมสถานที่แห่งนี้อุ๊ยก้อนหินกับเหล็กลิฟต์เหรออันนี้มีกระเป๋าอันแน่ซ่อนใต้โซฟาซะด้วยเฮ้ยยาวิตามินโอเคครับผมป่าผมว่าผมเอาของไปเก็บบ้านก่อนดีกว่าป่ะเอาไปไหนครับนี่แน่ไปไหนครับคุณพี่เอ้าตีแล้วทำเป็นไม่สนใจแค่นี่มันยามเกียรติเรายิ่งนักเอ้ยไอ้บ้าเอ้ยข้าอยู่ตรงนี้เฟ้ยนี่แน่สนใจหรือยังนั่นแหละหันมาสนใจกูทีโอเคกลับมาถึงบ้านสักทีก่อนอื่นก็ต้องเคลียร์บ้านก่อนเลยนะครับผมคือบ้านหลังนี้นะครับผมมันมีข้อดีอยู่อย่างใช่ไหมหลังคามันเป็นเหล็กหมดเลยนะตรงนี้แบบแข็งมากครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับผมที่ผมตัดสินใจอยู่ที่นี่เป็นการชั่วคราวก่อนนะครับผมเนื่องจากว่ามันอยู่ใกล้ๆกับเทรดเดอร์นะครับผมเห็นปะเนี่ยมันอยู่ตรงเนินด้านหน้านี่ครับผมเนี่ยเห็นปะนี่ตรงนี้บ้านเราตรงที่เป็นเทรดเดอร์เวลามีอะไรนะครับผมจะได้ทำการค้าขายได้แบบง่ายๆนะครับผมโอเคมาร์คจุดด้วยก่อนนี่คุณลุงเทรดเดอร์ตรงนี้จะได้รับเควสง่ายๆด้วยก่อนอื่นปุ๊บเดี๋ยวผมขอดูก่อนเนี่ยตรงนี้ทุบทิ้งก่อนแล้วกันปุ๊บเราจะปรับปรุงตรงไหนก่อนครับผมอันดับแรกคือเราจะต้องทำยังไงก็ได้นะครับผมไม่ให้ซอมบี้มันปีนขึ้นหลังคาบ้านนะเห็นปะหลังคาบ้านเราเป็นเหล็กนะเนี่ยแต่ว่าบ้านหลังนี้นะครับผมมันก็มีข้อเสียไงคือมันเป็นหลังคาแบบมุมเอียงอ่ะซอมบี้มันสามารถที่จะเดินขึ้นด้านบนได้นะฮะโอเคก่อนอื่นเริ่มเคลียร์ของกันเลยครับผมนี่ทุบตรงนี้ทิ้งก่อนปั๊บแล้วก็เคลียร์ให้หมดครับผมพาร์ทนี้ผมขอเป็นพาร์ทของการสร้างบ้านก็แล้วกันครับผมเนื่องจากว่าตอนนี้มันเข้าสู่วันที่4แล้วนะครับผมอีกไม่กี่วันก็จะจันแดงแล้วนะส่วนไอ้ไฟพวกนี้ผมก็จะเก็บเอาไว้แล้วกันเพราะว่ามันให้แสงสว่างกับบ้านเรานะครับผมจะได้ไม่ต้องทำกองไฟนะฮะปึ๊บเนี่ยข้างล่างตรงนี้ต้องเคลียร์ให้หมดเลยอะไรที่ไม่ต้องการก็ทุบทิ้งให้หมดปึ๊บก็ถือว่าเป็นการฟาร์มไม้ไปในตัวนะครับผม นี่แหละครับผมไม่ต้องไปตัดต้นไม้โอเคใช้เศษไม้จากบ้านหลังนี้แล้วครับผมแล้วก็เอามาสร้างบ้านหลังใหม่เฮ้ยอันนี้เป็นเหล็กว่ะทุบออกให้หมดนี่ตรงนี้ก็ไม่ต้องการนะครับผมมันเกะกะปึ๊บนี่แหละตรงนี้ด้วยแล้วก็ทำการซ่อมประตูหน้าบ้านนะครับผมประตูพังแปะเอาไว้ก่อนนั่นแหละแล้วก็หน้าต่างบานนี้ก็ต้องทุบนะฮะทุบเลยปึ๊บเอาให้แตกแล้วก็ทุบอีกโอเคเหลือโซฟาไว้อันนี้ก็ต้องทุบนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะทำเป็นบล็อกนะครับผมปิดตันเลยนะฮะหน้าตรงหน้าต่างไม่เอาแล้วครับผมเพราะว่ามันบอกบางปึ๊บนั่นแหละโอเค500มาเด้ไม่เป็นไรครับผมเฮ้ยมองซ้ายมองขวาด้วยนะเดี๋ยวซอมบี้มาเฮ้ยเสียงอะไรวะทำไมมันหลอนแบบนี้วะเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะผมได้ยินอะไรบางอย่างเฮ้ยไอ้อุ๊ยอันนี้เศษไม้ทิ้งไปก่อนแล้วก็ทำการคราฟบล็อกมานะครับผมนี่มาจัดมาแบบเยอะๆปั๊บมาแล้วก็วางปิดตันไปเลยนี่ฮะโชปิดไว้ก่อนจะค่อยมาอัปเกรดทีหลังนั่นแหละโอเคเรียบร้อยมาอัปเกรดปึ๊บเอาให้ตันโอเคอันนี้ก็ซ่อมด้วยปึ๊บแล้วก็ประตูอัปเกรดครับผมมีเหล็กไหมเฮ้ยเหล็กอยู่ในบ้านโอเคเก็บมาก่อนปึ๊บมาทำลายทิ้งซะไอ้พวกนี้เศษขยะครับผมอันนี้ก็เก็บมาก่อนทุบทิ้งมาปึ๊บโต๊ะอันนี้เก็บเอาไว้ก่อนเพราะว่ามันให้ความสวยงามกับบ้านแล้วนะฮะไอ้นี่ก็ต้องทุบทิ้งฮะปึ๊บโชเฮ้ยแอร์ตอบมาไหนมันตอบตรงไหนเอาขึ้นไปอยู่นี่เอาแล้วมันไปตอบอยู่ตรงไหนวะเนี่ยอ๋อนู่นโอเคครับผมไปเลยดีกว่าครับผมเฮ้ยเดี๋ยวเราไปเก็บกล่องสุ่มกันพลาดไม่ได้ครับผมแอร์ดรอปนี่ต้องเก็บทุกวันเลยนะไปครับเฮ้ยอะไรจะไปแย่งแอร์ดรอปวะเอ้ยแอร์ดรอปของฉันไอ้กูเปล่ากูแค่คานมาแถวนี้เฉยๆนี่เอ้ย
เฮ้ยมาเด็มาเด็มาเด้แอร์ดรอปของข้าใครห้ามแตะมานี่แน่โอเคครับผมมาว่าแล้วมาลุ้นกันเลยดีกว่าปั๊บกล่องสุ่มครับผมรู้สึกว่าจะเป็นกล่องสุ่มความรู้นะฮะเป็นหนังสือความรู้แต่ว่าไม่รู้ว่าอะไรอยู่ในกล่องนะครับผมแล้วเราก็จะยังไม่เปิดนะครับผมเราจะเปิดหลังวันจันแดงกันเฟ้เฮ้ยโอเคกลับบ้านไปสร้างบ้านกันต่อโห้ยเหนื่อยวิ่งมาอย่างไกลเฮ้ยเดี๋ยวรถพวกนี้เราต้องไล่ทุบให้หมดนะเนี่ยเพราะว่ามันจะได้เป็นเศษเหล็กนะฮะอันนี้ก็เก็บเอาไว้ก่อนเนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องปิดกำแพงตรงนี้นะครับผมเนี่ยมันเป็นรูเห็นป่ะซอมบี้มันจะเข้าไปได้นะครับผมว่าแล้วก็ทุบเลยปึ๊บทุบเสร็จแล้วก็โบกปูนปิดไปเลยครับผมโอเคแตกครับผมแล้วก็อันนี้ด้วยปึ๊บปึ๊บเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรเฮ้ยมาเอาชิบหายฝูงหมาป่าโอ้โหสามตัวเคกูตายแน่บึ้มอุ้ยเคมันหลบลูกกระสุนปืนได้โอ้ไม่เลือดตกยังออกเลือดตกยังออกเลือดตกยังออกขึ้นไปได้ขึ้นไปได้เฮ้ยเฮ้ยปิดประตูบ้านก่อนปึ๊บเปียเปียเปียโอ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเป็นแดดดวนเป็นแดดดวนจะตายไม่ได้ฉันจะตายไม่ได้โอเคโอ้ยกำลังทุบอยู่เลยครับผมหมาไม่มาจากไหนวะเนี่ยเฮ้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 ยมันเข้าช่องนี้ได้ปะไม่ได้นะโอเคฝูงหมาป่าครับผมมันเดินและตะเวนอยู่ข้างนอกอ่ะว่าแล้วก็เฉือนแล้วก็เนื้อมันมากินนี่กินเนื้อหมาโอเคมาเกมที่แล้วก็กินแต่เนื้อหมาเกมนี้ก็กินแต่เนื้อหมาอีกแล้วนี่แน่โอ้โหได้เนื้อมาเพียบเลย22อันนะครับผมปึ๊บหามุมดีๆก่อนไหนโอ้โหเฮ้ยเข้ามาถึงในบ้านเลยเหรอวะเดี๋ยวก่อนปึ๊บเอากระสุนปืนก่อนจัดกระสุนปืนมาก่อนปึ๊บนี่มามันต้องเจอกับสิ่งนี้ยัดเข้าไปมาเปี๊ยะเรียบร้อยขอเน้นๆหัวแตกไปเด้บุกมาถึงในบ้านเลยเหรออ่ามีอีกหรือเปล่าโหเล่นเอาเกือบตายอะครับผมเมื่อกี้เนี่ยกำลังทุบบ้านอยู่ไอ้บ้าเอ้ยอ่ะนี่แต่ว่าอย่างน้อยก็ดีนะครับผมไอสัตว์พวกนี้มันก็ให้เนื้อกับเรานะฮะได้ทั้งเนื้อได้ทั้งไขมันโอ้โหนี่เก็บมาให้หมดเลยวันนี้กินหมากันแบบรัวๆฮะซ่อมประตูบ้านก่อนปึ๊บปึ๊บแล้วก็ตรงไหนที่เป็นรูนะครับผมบริเวณตรงนี้โอ้โหมาพาร์ทที่เราก็เล่นซะเป็นรูเลยว่าแล้วก็วางบล็อกลงไปปึ๊บตรงนี้ด้วยซ่อมให้มันแน่นหนามากกว่าเดิมนะครับผมอัปเกรดตรงนี้ก็อัปเกรดครับผมปั๊บแล้วก็หน้าต่างตรงนี้ต้องซ่อมให้หมดนะครับผมทำเป็นหน้าต่างตันๆนะฮะอันนี้ทุบเลยครับผมปึ๊บปึ๊บโอเคโชมาบานนี้ไม่เอาบานนี้ไม่เอาเราจะวางไปปิดไม้เลยนะฮะปึ๊บนี่เรียกได้ว่าไม่ครบกับใครทั้งนั้นปึ๊บปิดข้างฝาให้หมดเลยแล้วก็เอาตรงนี้ด้วยนะครับผมปึ๊บนี่ทำการอัปเกรดก่อนโอเคบริเวณตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะวางเป็นบันไดลิงนะครับผมเอาไว้เป็นบันไดที่ใช้สำหรับในการขึ้นชั้น2นะฮะคือบันไดเก่านี่ก็รื้อทิ้งให้หมดนะครับผมเนื่องจากว่าซอมบี้มันขึ้นง่ายเกินไปนะฮะนี่ปึ๊บอัปเกรดโชว์โอเคปั๊บเรียบร้อยเฮ้ยอันบนนี้ก็ต้องทุบนะเนี่ยแล้วก็ปึ๊บคราฟบันไดมาครับผมเอ๊ะบันไดอยู่ไหนวะผมหาบันไดก่อนนี่ไงเจอละบันไดครับผมจัดมานี่แล้วก็ติดตั้งเลยปึ๊บโชว์เอามาอีกนี่ปึ๊บตรงนี้ก็จะเป็นบันไดทางขึ้นชั้น2นะฮะเวลาซอมบี้มันขึ้นมาปุ๊บเราจะได้รับมือได้ง่ายหน่อยนะฮะปึ๊บโอเคมืดอีกแล้วอะครับนี่วันที่4นี่ผมยังไม่ได้ออกไปไหนเลยนะครับผมที่ตายเถอะไม่เป็นไรครับผมมันคือหน้าที่ยังไงแล้วต้องมีบ้านอยู่ให้ได้ฮะปุ๊บเอ้าหิวข้าวอีกแล้วไม่เป็นไรขอทุบก่อนมาตรงนี้ก็วางเป็นไม้โอเคอัปเกรดปุ๊บแล้วก็วางเป็นบันไดนะฮะโอเคเรียบร้อยตรงนี้ก็จะเป็นทางขึ้นชั้น2สำหรับเรานะฮะเรากั้นตรงนี้นะครับผมเราไม่ใช้ก็ทุบทิ้งไปเลยแล้วก็วางเป็นบล็อกไม้นะฮะปุ๊บนี่จัดไปโอเคโชว์
แล้วเราก็จะทำเป็นประตูปิดเปิดบริเวณตรงนี้เว้ยเวลาซอมบี้มามันจะได้ขึ้นไม่ได้เฮ้ยอ่ะแล้วก็วางเป็นประตูนะฮะปุ๊บปิดไปเลยโอเคเยี่ยมมาอัปเกรดก่อนมาปุ๊บโอเคทำการซ่อมก่อนนะครับผมนั่นแหละโอเคเข้าสู่วันที่5แล้วครับผมเอาแล้วแบบนี้ผมจะตั้งชื่อพาร์ทยังไงวะเนี่ยอาจจะต้องตั้งเป็นday 4ถึง day 5อะไรประมาณนี้ โอเคก็ถ้าหากว่าใครดูพาร์ทนี้นะครับผมอาจจะงงนิดนึงนะครับผมในพาร์ทถัดไปนะฮะอาจจะข้ามไปเป็น day 7เลยอะไรประมาณนี้เพราะว่าพาร์ทนี้พาร์ทเดียวอาจจะต้องรวมครับผมเพราะว่ามันใช้เวลา2วันในการสร้างบ้าน โอเคปุ๊บอ่ะตรงนี้ก็ทำพื้นบ้านนี่มันเป็นพื้นต่างระดับนี่ว่าโอเคเก็บก่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บวางผิดครับผมแล้วก็นี่นี่มันจะได้แบบมีพื้นที่ใช้สอยเยอะๆนะครับผมชั้นบนปั๊บตรงนี้ด้วยโอเคปึ๊บมาปึ๊บปึ๊บนี่ประมาณนี้ฮะแล้วก็ทำการอัปเกรดนะฮะปั๊บนี่ตอนนี้ก็อัปเกรดเป็นพื้นไม้ก่อนละกันเพราะว่าเฮ้ยยังไม่มีทรัพยากรมากพอนะครับผมปุ๊บโอเคนี่อัปเกรดให้หมดทุกคนอาจจะสงสัยว่าผมจะออกตรงไหนนี่ผมจะออกตรงนี้แหละครับตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้าบ้านของเรานะครับผมปุ๊บปุ๊บนี่ฮะโชปุ๊บปุ๊บนี่เจาะให้หมดเลยโอ้ยเหนื่อยพักก่อนแล้วก็กินข้าวปึ๊บโอเคดื่มน้ำเรียบร้อยโอ้ยอร่อยมาทุบต่อโชว์มานั่นแหละนี่แหละครับแล้วก็ทำเป็นพื้นยื่นออกไปข้างหน้าแบบนี้นะฮะนี่ปึ๊บโอเคเรียบร้อยคือลักษณะการสร้างบ้านในเกมนี้ของผมนะครับผมมันอาจจะแปลกนิดนึงนะเนื่องจากว่าในเกมนี้นะครับผมเราไม่ใช่ว่าสร้างบ้านเพื่อความสวยงามนะครับผมคือเราต้องสร้างบ้านเพื่อที่จะรับมือกับซอมบี้ที่จะบุกมานะฮะเพราะฉะนั้นต้องคิดนิดนึง โอเคมันจะสวยงามอย่างเดียวไม่ได้นะโอเคครับผมเข้าสู่วันที่5แล้วฮะไอ้ตายเถอะปุ๊บนี่ทำเสาครับผมแบบนี้กันบ้านถล่มเอ้าตรงนี้วางเสาไม่ได้ว่ะต้องทุบตรงนี้ทิ้งครับผมปุ๊บปึ๊บโอเคปึ๊บแตกแล้วแล้วก็วางเสาโอเคตรงนี้ก็ต้องวางนะฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็ทุบตรงนี้อีกให้ตายเถอะโชแตกครับผมมาผลิตบล็อกมาเอามาเยอะๆเลยดีกว่ามั้งผมว่าเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นเผื่อว่าเราจะต้องใช้ไม้ทำอย่างอื่นบ้างนะฮะปึ๊บเอาสัก50แล้วกันห้าสิบเอา50สิครับ50ไงกูบอกว่า50ไอ้โอเคพิมพ์50อย่างนั้นกดคลาสไปไอ้บ้าเอ้ยโอเคปุ๊บนี่แหละป้องกันบ้านถล่มนะครับผมตรงนี้ก็ต้องมีเสาอีกอันนะเอ้ยอันนี้ก็ต้องทุบว่ะมาปุ๊บเนี่ยช่องตรงนี้ก็ต้องทุบอีก1อันครับผมมาว่าแล้วก็ทุบเลยปุ๊บปุ๊บแตกแล้วก็ปึ๊บวางเสาฮะนี่แหละแล้วก็ทำการอัปเกรดเพื่อความแข็งแรงจัดไปครับผมโชแล้วตรงนี้นะครับผมก็จะใช้เป็นบล็อกเอียงนะครับผมเป็นบล็อกไม้แบบเอียงนะฮะนี่วางไว้ตรงมุมนี้เลยโอเคปึ๊บแล้วก็ต่อเฮ้ยมันต้องฝั่งนี้อ่ะโอเคต้องใช้ความพยายามมากกดตัว R นะครับผมเป็นการหมุนแล้วก็ต่อค่อยๆต่อโอเคไปย้ายไปฝั่งนู้นกระยึบเอาอากาศหนาวอีกต่างหากแต่ว่าเราต้องยอมทนเพื่อบ้านของเราตอนนี้เข้าสู่วันที่5แล้วครับผมค่อยๆต่อไปเรื่อยๆอึ๊บกระดึบสิบเอ็ดโมงเข้าไปแล้วครับผมยังไม่ได้ออกไปไหนยังอยู่กับการสร้างบ้านต้องค่อยๆต่อโอเคตกไปที่นี่ขาหักนะมึงยังไงเอ้ยตรงนี้ก็ได้ดีกว่าตรงนี้ก็ได้โอเคและตรงนี้ก็คือบันไดทางขึ้นบ้านทางเดียวของเรานะครับผมซอมบี้ขึ้นทางไหนแล้วก็ขึ้นทางนั้นแหละครับผมขึ้นทางเดียวกับซอมบี้อะฮะแต่ว่า
เราจะไม่ทำทางแบบสะดวกสบายให้ขึ้นนะเวลาซอมบี้มาต้องให้มันกระโดดแบบออกกำลังกายนิดนึงอ่ะเอออะไรประมาณนี้อ่ะปึ๊บนี่เป็นทางสลับแบบนี้เว้ยเวลามันขึ้นมามันต้องโดดกระดึงกระดึงกระดึงแล้วมันจะทำให้มันเสียเวลาเว้ยเฮ้ยในระหว่างที่มันกระโดดแล้วมันก็จะแบบโดนยิงตู้มอะไรประมาณนี้อ่ะปึ๊บอ่ะเอา50 50 50เอออย่างงั้นกดก้ากดเย็นอ่ะปึ๊บมานี่ฮะแล้วก็อัปเกรดนะครับผมในส่วนฐานล่างนะครับผม3บล็อกขึ้นไปผมจะอัปเกรดให้กลายเป็นหินแล้วกันมันจะได้แบบแข็งแรงนิดนึงครับผมปึ๊บนี่ตรงนี้เป็นหินหมดเลยปึ๊บปึ๊บเฮ้ยอะไรอะไรเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะเสียงใครร้องวะเฮ้ยผายสงสัยเสียงหิวข้าวไอ้บ้าตกใจด้วยเสียงซอมบี้เสียงแบบเออฮอลล์ล็อกอะไรเงี้ยที่ผายท้องร้องโคตรน่ากลัวเลยเกมนี้กินน้ำก่อนเฮ้ยอ่ะปึ๊บเนี่ยตรงนี้ผมจะอัพเป็นแบบเป็นหินเลยนะฮะโอเคทำเป็นหินไปก่อนนะครับผมยังไม่ทำเป็นคอนกรีตนั้นเนื่องจากว่าเรายังไม่ได้คราฟเครื่องผสมคอนกรีตนะฮะอันนี้ปึ๊บโอเคนั่นแหละตรงนี้ก็เป็นหินไปเลยประมาณนี้ฝั่งนี้ด้วยครับผมบอกเลยว่าพาร์ทนี้นะครับผมสำหรับสายสร้างบ้านโดยเฉพาะเลยครับผมเพราะว่าไม่มีอะไรเลยครับผมนอกจากการสร้างบ้าน โอเคปุ๊บเฮ้ยการสร้างบ้านในเกมนี้มันก็คือการเอาชีวิตรอดดีๆนี่เองเนี่ยครับเพราะว่าบ้านที่ดีมันจะทำให้เรามีชีวิตรอดนะฮะปุ๊บนั่นแหละความสวยงามไม่เน้นเราเน้นความแปลกตาแล้วก็การใช้งานครับผม นี่ปั๊บอัปเกรดให้หมดครับผมก็ตรงนี้ก็ต่อเป็นรั้วกั้นเอาไว้นะฮะนี่เวลาซอมบี้เดินมามันจะได้แบบเดินมุมๆขอบๆนะครับผมตรงนี้ก็ทำเป็นรั้วกั้นต่อมาเลยคือผมต้องการให้ซอมบี้มันเดินเข้ามาเลนกลางนะครับผมพอมันเดินมาเหยียบพื้นเอียงเนี่ยมันก็จะไหลตกลงไปเว้ยอะไรประมาณนั้นนะฮะปึ๊บอัปเกรดให้หมดนี่ลักษณะบ้านเราก็จะเป็นแบบนี้นะฮะโอเคจะเสร็จละอีกนิดเดียวแต่ว่าตอนนี้ผมทำเป็นไม้ก่อนนะครับผมเพราะว่าคืนจันแดงแรกนะครับผมไม่น่าจะมีอะไรแบบหนักหนามากนะครับผมเพราะฉะนั้นไม้ก็น่าจะเอาอยู่ครับผมติดคบไฟให้ด้วยนี่เวลาซอมบี้มาก็จะโดดดึงขึ้นมานะครับผมปึ๊บอันนี้ก็ติดคบไฟอึ๊บโอ้ยสลีดกระดูกหักเอาจนได้กูไม่ได้ตายเพราะซอมบี้แล้วก็ผมตายเพราะตกบ้านเนี่ยนะฮะมาปึ๊บแล้วตรงนี้สำคัญมากเว้ยนี่เห็นมุมตรงนี้ไหมฮะเดี๋ยวเราจะติดตั้งเป็นเครื่องอะไรก็ได้ครับผมที่เราอยากจะติดนะฮะอาจจะเป็นเครื่องแบบเอาไว้ถีบซอมบี้เวลาซอมบี้มันเดินมาก็ถีบตกบ้านถีบตกบ้านอะไรประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวก่อนนะปึ๊บเอ้ยมันมีแบบลวดหนามปะวะเฮ้ยผมว่าผมทำเป็นลวดไฟฟ้าดีกว่าใช่ไหมขึงเลยขึงกลางเลยครับผมเวลามาโดนไฟช็อตปุ๊บก็จะตกลงไปด้านล่างเว้ยแล้วด้านล่างนี่ผมอาจจะขุดหลุมแล้วก็ก่อเป็นกองไฟเยอะๆพอซอมบี้มันลงไปปุ๊บอ้อมันก็จะโดนเบิร์นเผาโอ้โหชอบความซาดิสอะไรประมาณนี้นะฮะปุ๊บนี่วางเป็นบล็อกเอาไว้ก่อนนี่แล้วก็อัปเกรดโอเคตรงนู้นก็ต้องมีนะฮะนี่แหละเดี๋ยวผมจะเอานะครับผมที่เตะซอมบี้นะครับผมมันจะมีที่ดีดอะที่ถีบอะเอาวางไว้ตรงเนี้ยมันจะได้ถีบให้ตกลงไปนะฮะหรือไม่ก็เป็นพวกลวดไฟฟ้าหรือไม่ก็เป็นกรงจักรนรกก็ได้ครับผมแบบไหนก็ได้อะฮะหรือว่าจะวางเป็นปืนก็ยังได้เลยนั่นแหละเอาเข้าสู่วันที่6แล้ววะเดี๋ยวก่อนนะตกลงนี่พาณิชย์เฮ้ยอะไรอะเฮ้ยลูกค้าเข้าครับผมอีแน่ลูกค้าอ้าวตกไปแล้วเฮ้ยตกง่ายจริงบุ้ยให้โอกาสอีกทีนึงขึ้นมาตรงนี้ผมก็ต้องทำเป็นก้อนหินนะฮะเฮ้ยลูกค้าเข้าเว้ยชอบพยายามเขานะทุกคนสู้ๆไฟโตะกระโดดจุ๋งจุ๋งกระทุบไปเด้ทุบไปเด้ไหนมีหรือเปล่าเฮ้ยนี่มาละพยายามเข้ามาออกกำลังกายโอ้โหมานี่ฮะนี่เวลาเราเข้าบ้านก็เข้าตรงนี้นะครับผมเนี่ยซอมบี้มันเดินขึ้นมานะครับผมปุ๊บมันก็ต้องมาเดินเลาะขอบตรงนี้นะฮะแล้วเราก็จะวางเป็นกับดักฮะเตะลงไปแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่มีไง เรายังไม่มีกับดักเตะแล้วก็ต้องเตะเองก่อนนะตอนเนี้ย
มาเดินเดินมาเดินมาเออช่วงนี้ก็เตะเองไปก่อนไหลจ๊อกเห็นไหมพอมันไหลไปปุ๊บด้านล่างผมจะขุดเป็นรูเว้ยแล้วก็ก่อกองไฟไว้แบบเยอะๆเลยแล้วมันก็จะเบิร์นครับผมโอ้โหเรียกได้ว่าโดนดาเมจไฟไปแบบเต็มๆครับผมงะเฮ้ยสงสัยพาร์ทนี้จะต้องตั้งชื่อพาร์ทว่าday 4ถึง day 6 แล้วก็พาร์ทต่อไปคงต้องเป็น day 7เลยแหละผมว่านะเฮ้ยเอาหมาเว้ยหมาหมามาเอ้ยขึ้นมาสิครับขึ้นมาสิครับโดดโดดไม่โดดยิงนะโอเคปึ๊บโอเคครับผมก็สำหรับในพาร์ทนี้นะฮะก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ก่อนละกันถ้าถูกใจชอบใจในเกมนี้นะครับผมยังไงก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทางช่องเพื่อเป็นกำลังใจด้วยละกันถ้าหากว่าใครชอบเกมนี้อยากให้เล่นเกมนี้แบบรัวๆก็ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับผมคนละ1คอมเมนต์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็กดไลค์คนละ1ไลค์กันด้วยล่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายมาดิครับจันแดงก็จันแดงพร้อมแล้ว